อารินกิจภัยบูลทวีและดิฉันนัฐฐาแรมวิโรจน์นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีขา่าวแปลกๆเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆออกมาให้เราได้ติดตามได้ยินกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนสติกับหลายๆคนด้วยเหมือนกันอย่างวันก่อนนะเราเล่า,เ,ลาเรื่องของทัวร์นะพี่อเอที่บอกว่าคนไทยไปเที่ยวจีนทัวร์เขาก็พาไปที่ต่างๆคือถ้าใครได้ไปเกาหลีไปอะไรเขาจะมีพาไปทัวร์นะไปดูโสมฮอกเก็ตนามัวอะไรต่างๆไปจีนก็มีค่ะเขาบอกว่าไปดูที่ศูน เขาบอกขายถังเช่านะเป็นถังเช่าเลยถ้าเกรดธรรมดาเนี่ยกิโลละหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่ใช่กิโลค่ะขวดแคปซูลขวดขอภายถ้กิโลในกิโลใส่อ่าบอกว่าแคปซูลมีแค่30แคปซูลถ้าเป็นเกรดธรรมดาตกขวดหนึ่งเป็นระดับหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนะคะแต่ถ้าหากว่า แบบพรีเมียมเกรดเลย30แคปซูลตกประมาณเป็นแสนแล้วเขาใช้วิธีแบบไหนเขาใช้อ้างตัวว่าเป็นหมอแมะนะมาจับที่ประจอนค่ะแล้วเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้จะต้องซื้อในปริมาณเท่านี้มีการจัดยาให้เป็นชุดแล้วคนที่หลงเชื่อก็ต้องสูญเสียเงินในการซื้อยาเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นทางเช่าเป็นยาที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะคะ กลับมาเมืองไทยโอ้นี่สูญเสียเงินกันเยอะนะอันนี้เตือนกันไว้ค่ะมาถึงข่าวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นการหลอกลวงนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นชาวเกาหลีแต่ไปอ้างตัวว่าเป็นหมอจีนเป็นแพทย์จีนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะได้นํากําลังเข้าจับกลุ่มนายลีฮันซยองค่ะผู้ต้องหาชาวเกาหลีนะคะซึ่งเปิดคลินิกเถื่อนรักษาโรคให้กับชาวต่างชาติค่ะอย่างเช่นโรคมะเรง็งโรคเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินนะคะโดยผู้ต้องหาค่ะอ้างตัวว่าเป็นแพทย แผนจีนใช้วิธีการรักษานะคะด้วยการนำเอาสมุนไพรค่ะมาวางบนตัวคนไข้แล้วจุดไฟให้ความร้อนอคิดค่านรักษาคนละคนละ10,000บาทนะ,ค,ะคุณผู้ชมคือครั้งละ1,000 0บาทคือไม่ใช่น้อยๆน,นะพร้อมกับจ่ายยาให้ด้วยค่ะเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็คิดค่ายานะ คุณผู้ชมคะเม็ดละ500บาทค่ะแพงมากแพงมากคือค่ารักษาครั้งละหมื่นนะคะแล้วค่ายาอีกเม็ดละ500บาทค่ะจากการตรวจสอบคลินิกนี้ก็พบว่าไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของผู้ต้องหาเองเนี่ยที่อ้างตัวเป็นแพทย์เนี่ยก็ไม่มีใบอนุญาตโอ้นี่เป็นพวก กลุ่มของยาเม็ดลุกกรอนอนะคะถ้าแฟนรายการของจุดวัดดวงข่าวติดตามรับชมรายการเรามาตั้งแต่แรก,แรกๆจะทราบว่าเราให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเม็ดลุกกรอนเนี่ย<ะ>เอาไว้เยอะมากนะคะเพราะว่าอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยอที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอกินแล้ว รู้สึกดีกระปี้กระเปล่า<ช>กินข้าวได้มีเรี่ยวมีแรงนะคะหลังจากกินไปแค่เม็ด2เม็ดแต่ว่าอันตรายที่ตามมาก็คือการเสพติดสารเสรอยแล้วก็การที่เข้ามาเปิดคลินิกอยู่ในบ้านเราโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะไม่มีใบอนุญาตอบอกว่ารักษาตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วก็จ่ายยาเม็ดลูกกรอนเม็ดละ500บาทที่เห็นอยู่ในภาพขา่าว นะคะแล้วอันนี้ต้องจ่ายคนหนึ่งเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบอันนี้เอกเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่ารักษาด้วยวิธีปกติกับโรคมะเร็งเนี่ยอ,อย่างน้อยๆยนะคะต่อการรักษาให้เคมต่อเนื่องจนครบคอสเนี่ยก็ระดับหลายแสนเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณเป็นมะเรง็งในความเชื่อหรือว่าความกลัวของคนเนี่ยคิดว่ามารักษาด้วยวิธีนี้แล้วเขาบอกว่าเอาสมุนไพรามาวางไว้ที่ตัวคะ่ะ แล้ว,ลวเาเผานีนว่าเผาเนี่ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับถ้าเป็นโบราณเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝังเข็มจี้ลงไปตรงนั้นกระตุ้นจุดนะคะใ,ให้มันมีการตื่นตัวแต่ถ้าถามว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องสําหรับการรักษาหรือว่าเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกหรือไม่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแพทย์ทางเลือกเอเคยมีน้องๆที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชาเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะหมอของทางกัมพูชาซึ่งเป็น หมอเขาเรียกว่าเป็นหมอชาวบ้านนะคะจะใช้วิธีการเผาผงสมุนไพราตามบริเวณจุดต่างๆอันนี้เขาโชว์ให้ดูนะคะว่ามีบริเวณข้อมือบริเวณเนี่ยแถวๆหน้าอกลิ้นปีนะคะเพื่อที่จะไปรักษาอาการบางอาการแล้วในความเชื่อก็รู้สึกว่าหายนะคะมันอันนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพทย์ทางเลือกยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า เป็นการรักษาที่ถูกต้องและรวมไปถึงเรื่องของยาที่เขาเอามาขายเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีส่วนผสมอะไรบ้างก็ถือว่าถูกจับไปแล้วนะคะว่า,ามาเปิดเป็นคลินิกโดยผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มี ใ<ไ>บอนุญาต<ช>ไม่ว่าะจะเป็นแพทย์หรือว่าจะเป็นแพทย์แผนโบราณก็ไม่มีค่ะ,ค,ะคือเข้าใจอย่างหนึ่งนะพี่เอ๋เวลาคนป่วยด้วยโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งอย่างเงี้ยค,คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้หรือตัวเองป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะคืออะไรก็ได้อ่ะคือมันรู้สึกว่าเราจะต้องรักษาใครบอกว่าอะไรดีมันก็อยากลองอยากจะศึกษาอยากจะไปใช้อยากจะกินอะไรเงี้ยเพื่อให้หายแบบเนี้ยทำยังไงดีพี่เอคืออันเนี้ยค่ะก็เหนื่อยอเรียกว่าผู้ ที่ต้องดูแลผู้พิทักษ์สานติราชไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้อยอยก็ทำงานหนักที่แค่ยกตัวอย่างนะคะตรวจสอบในเรื่องของสารต้องห้ามที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างว่าสารลดความอ้วนยาลดความอ้วนที่มีใส่สารต้องห้ามกลุ่มไซบูตรามีนอันนี้เป็นอันตรายมากออกกฎหมายมารองรับหนัก ทษหนักมากแล้วนะคะแต่ก็ยังตรวจเจอกันอยู่ได้แต่ก็ยังมีการแอบใส่แล้วอันตรายที่ว่าเนี่ยถึงขั้นคนที่กินยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีเนี่ยถึงขั้นอนาคตอาจจะเกิดสภาวะซึมเศร้าอาจจะเกิดสภาวะโรคพากินสันเพราะว่าเขาไปกดศูนย์กลางของสมองแล้วทําให้เกิดสภาวะที่ทําให้คุณไม่หิวพอมะค่ะแต่พอเลิกกินเมื่อไหร่จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า โยโยเอฟเฟกก็คืออ้วนขึ้นกว่าเดิมอีก 3- 4มี่เท่าอหอันนี้อันตรายจริงๆเพราะว่ามันส่งผลถึงสมองส่งผลถึงร่างกายในระยะยาวด้วยนะคะมาออกหนึ่งข่าวนะมาแรงสาบค่ะพี่เอกข่าวนี้ก็อี๋มากเลยหิวมากเลยค่ะมาแรงสาบค่ะกินมลงสาบกันด้วยนะคะข่าวนี้ค่ะนายนายปิติมงคลากูลค่ะนัก กีตาวิทยาสำนักโรคติดต่อน,นำโดยมแมลงกรมควบคุมโรคกระสวงสาธารณาสุขนะคะได้พูดถึงกรณีที่โลกออนไลน์คะ่ะเขามีการแชร์ข้อมูลกันบอกว่ากินมแมลงสาบจะช่วยลดความอ้วนแก้ผมร่วง อันนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เอามาทอดได้หรอไม่เป็นความจริงค่ะเพราะมาแมลงสาบบ้านและมแมลงสาบในการทดลองมีความแตกต่างกันนะคะการนําแมลงสาบมารักษาผมร่วงไม่สามารถทําได้เนื่องจากเส้นผมเนี่ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายส่วนเรื่องของการลดความอ้วนก็อาจจะคล้ายกับการบริโภคแมลงอื่นๆเพื่อน,นําโปรตีนไปทดแทนนะคะแต่จะลดความอ้วนได้หรือไม่ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะแต่การบริโภคแมลงสาบบ้านหรือจากตามธรรมา ชาตินั้นเสี่ยง ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อโรคนานาชนิดอันนี้ถ้าบอกว่าแมลงสาบบ้านนี่ดูยังไงก็ไม่ควรกินเด็ดขาดเลยนะมันสกปรกมากนะคุณผู้ชมค่ะคือพอเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเหมือนทอดเหมือนตะกั่แตนบ้านเราอันนี้มันเป็นแมลงสาบค่ะเป็นแมลงสาบที่เขาก็เลี้ยงคือใช้คําว่าเลี้ยงเห็นเมื่อกี้เห็นลักษณะของโรงเรือนที่เขาเลี้ยงก็ลักษณะของการเลี้ยงแมลงสาบเขาเลี้ยงเหมือนจักระจันอะ บ้านเรามีการเลี้ยงจักจั่าคือถ้าเลี้ยงแบบนี้อาจจะสะอาดเนาะพี่เอ๋ก็เม่มัน่นใจมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงนะคะเขาเลี้ยงด้วยอาหารชนิดไหนแล้วก็มันมีการปนเปื้อนเชื้อโรคในสภาพระหว่างการเลี้ยงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเขาใช้ว่าฟังใด <laughs> ฟังใดไม่จบความนะคะแล้วก็ไปอาจจะไปแบบไปแ <ไป S 1> ชร์กันสั้นๆว่ากินแมลงสาบแล้วแก้หัวล้ววานเนี่ย <ผ>ม,มันก็เป็นความรู้สึกนะ oh. โอ้ยกินแล้วกับต้องไปรักษาแพงๆเขาอาจจะไปไล่ตะคุบจับแมงสาบแถวบ้านก oh, ินไม่ไหวอันนี้ <c oughs> ไม่ได้นะคะเพราะว่าแมงสาบบ้านเราเนี่ย่ชื้อโรคนะขาเขอเนี่ยขเ,เยขาบอกว่าเคยเอาเข้าไปตรวจด,ดูด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคสารพัดมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำกินขยะเป็นอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงห้องแลบ ระบบปิดอันนั้นเอกก็ไม่สามารถการันตีเพราะว่าปัจจุบันที่ประเทศจีนมีการเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอามาบดเป็นยาแล้วด้วยจริงนะพี่เอ๋จริงค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่อ,อย่างบ้านเราเนี่ยอยกตัวอย่างว่าบ้านเรา ถ้าเป็นกรณีของดักแด้ค่ะดักแด้ไหมไทยเนี่ยอันนี้เรารู้นะคะคือตอนที่เขาเป็นหนอนเขากินแต่ใบหมอนเป็นอาหารใช่นะคะเขาไม่ได้ออกมากินอย่างอื่นเลยนะคะเขาไม่ได้มีสิ่งใบหมอนเท่านั้นนะคะที่เอจะพูดถึงดักแด้เนี่ยเสร็จปุ๊บพอเขาเติบโตเป็นหนอนตัวเต็มวัยเขาก็จะเข้าที่เรียกว่าถักใยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นตัวดักแด้เพราะหลังจากดักแด้เนี่ยเขาเข้าอยู่ในในรังไหมเรียบร้อยเนี่ย พอเขาเจิบตเป็นตัวเต็มวัยเขาก็จะค่อยๆกัดแหวกออกมาแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อไง <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันเป็นแมงสับตัวเล็กแมงสับตัวใหญ่แมงสับตัวใหญ่มาก <c oughs> ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยเรื่องนี้เขาลือกันมานานแล้วว่ากิน <c oughs> มแมลงสาบแล้วไปบำรุงตรงนั้นตรงนี้แต่เอกคนหนึ่งค่ะที่กลัวมแมลงสาบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นยังไงยังไงบอกว่ารักษาอะไรเอกกินถังเช่านะคะ <c oughs> รักษาสุขภาพได้แทบจะ ทุกโรคแล้วน,ะะ <c oughs> นั่นแหละค่ะนะคะอย่าไปถึงขั้นมแมลงสาบเลยแค่ถังเช่าของเรานี่แหละค่ะที่ดูแลรักษาสุขภาพบำรุงร่างกายเนี่ยสุดยอดแล้วถังเช่าไทยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะติดตามกันในช่วงเวลาของสุขภาพต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะวันนี้เรามีประเด็นเรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจมากพักกันครู่เดียวค่ะ <c oughs> สนับสนุนโดยเมกเราพัสทังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจกากทังเช่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์เมกอราพลสคอด์แอน,นลิ้นจือแคปซูลทังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจืดขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำ ซื้อหกระปุกแถม2อกระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่02-026-3586 02-026-3586 เมกกราเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมทังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาทโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026-3586ส เมกกลาคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 026 3586 02 026 3586 Mega Plus Cordy and ลินจือแคปซูลทังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาท พิเศษช่วงแนะนําซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ดวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจํานวนจํากัดโทรด่วนตอนนี้ที่02-026-3586 02-026-3586 นนับสนุนโดยเมกกะร่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมทางเช่าเมกะ่าเฮอร์เบิส์สเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพกลับมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของสุขภาพนะคะถ้าพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นกันเยอะมากค่ะไขมันความดัน <c oughs> นี่ยังไม่รวมไปถึงเบาหวานไตนะคะ แค่ไขมันกับความดันเนี่ยก็เป็นกันเยอะมากแล้วค่ะพี่เอในปัจจุบันนี้ก็ตามสถิตินะคะก็บอกว่าคนที่มีอาการเรื่องของความดันโลหิตสูงประเทศไทยอย่างเดียวนะคะ ประมาณ13ล้านคนอันนี้อันตรายมากแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงก็มกักจะควบคู่มากันเลยนะคะจับมือกันมากับความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็จากแค่สองโรคนี้นะคะพอคุณกินยาวันนี้มีงานวิจัยรองรับด้วยว่าถ้ากินยามากๆกินยาที่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นคุณหมอสั่งนะคะแต่ว่ายาที่เขาไปวิจัยก็คือ <Your S 2> ชื่อต้นเป็นอะไรไม่รู้อะแล้วก็ลง <Yeah. S 2> ท้ายเป็นสเตตินเนี่ย มักจะก่อให้เกิดอ,อาการที่ถ้าหากว่าคุณกินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องยาวนาน <Yeah. S 1> จะเกิดผลก็คือทําให้เกิดสภาวะต้านอินซูลินเพราะฉะนั้นร้อยคนที่กินก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่50คนหลังจากกินยาลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นกลุ่มสเตอินนะคะ <Yeah. S 1> มีโอกาสจะเป็นเบาหวาน,นวันนี้วิธีที่ดีที่สุดต้องควบคุมร่างกายทั้งไขมันความดันไม่ควรจะเกิดขึ้น ทำได้ด้วยการควบคุมอาหารแล้วก็หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นสองโรคที่ไปกวักมือเรียกเบาหวานมาด้วยถ้าเบาหวานมาด้วยเนี่ยครบทีมแท็กทีม3ตัว3โรคเนี่ยนะคะอาการร่างกายของเรามันค่อนข้างจะหนักกว่าปกติเลย ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของคุณผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับสุขภาพอย่างที่ปีเอบอกเลยค่ะทั้งไขมันก็มีความดันก็มีนะคะ,ะท่านนี้บอกว่าเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะชื่อว่าคุณนงลักษ์ค่ะคุณนงลักษ์นกเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้เวียนหัวบ่อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแนา่น,นาอกหายใจไม่ออกค่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็วูบด้วยนะคะแต่เมื่อ ทานผลิตภัณฑ์เมกะลบพลัสถังเช่าค่ะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นไปตรวจร่างกายล่าสุดคุณหมอบอกเลยนะคะว่าให้ลดยาค่ะทั้งยาความดานันแล้วก็ยาไขามันด้วยทุกวันนี้นะคะนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากนะคะสามารถทำงานได้เป็นปกติโอ้นี่น่าดีใจมากเลยนะคะไปฟังเรื่องราวของคุณนงลักกันเลยค่ะค่ะตอนนี้อายุ49ค่ะเป็นโรคความดันกับไขมันค่ะ ความดันสูงแล้วก็ไขมันสูงค่ะแย่สุดๆก็มันจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดหัวค่ะปวดไายทอยแล้วเวลามันเป็นเยอะๆมันจะหายใจไม่ออกแน่นแบบเหมือนไขมันมันเยอะค่ะได้มากินตอนนี้ค่ะจากไขมัน200กว่าค่ะตอนนี้ก็เหลือ100กว่าแล้วก็ความดัน200กว่าตอนนี้เหลือ149ก็กินเมื่อก่อนนี้หมอให้กินยาไขมัน ก่อนนอนอะ่ะเม็ดหนึ่งตอนนี้เหลือครึ่งเม็ดยาความดันก็3เม็ดเหลือ2เม็ดพอทานถังเช่าแล้วเป็นไงบ้างคะอาการเราก็มันก็ไม่เหนื่อยแล้ว่ะไม่เหนื่อยแล้วก็ความดันมันลงไขมันลง แล้วก็ปวดท้ายทอยก็ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะดีขึ้นทำงานได้เยอะทุกวันนี้เราทำอาชีพอะไรครับซักรีดค่ะก็พอได้วันนึงก็เ,เดือนนึงก็6กหเจเจ้าค่ะต่อเดือนค่ะจากบางทีมันเมื่อก่อนตอนเป็นอะนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมตอนนี้หลับแล้วก็คือหลับปกติอะไรเงี้ยก่อนที่จะกินอะ่ะ มันปวดหัวไงปวดหัวก็เกิดนอนไม่หลับอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วความดันมันไปส่งผลทาให้ปวดไห้ทอยนะพี่เอ๋ <c oughs> คือมันไงคะมันไปดันใช่ไหมคำว่าความดันเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะ,ะก็คือปกติความดันของคนที่อยู่ในสภาวะนะคะที่เวลาเขาตรวจเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลเขาจะมีไอเหมือนคล้ายๆปลอ,อกแขนะะนะคะเอามาพันต้นแขนแล้วก็ ปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนเขาจะแบบมีตัวปั๊มปั๊มปั<ช>๊มปัป๊ม<ช>ลมไป<ช>แล้วก็จะมาดูว่าความดันตัวบนที่มันจะตึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นความดันตัวล่าง<ช>นะคะ<ช>ถ,ถ้าเป็นค่ามาตรฐานคือถ้าเป็นเด็กๆวัดความดัน<ช><ช>ส่วนมากก็จะอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดสิบแล้วก็พออายุเยอะขึ้นมาหน่อยค่ะความดันก็จะปรับขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าไขามันในเส้นเลือดมันก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมคะก็มาร้อยยี่สิบแปดสิบ ร้อยสามสิบแปดสิบนะคะจนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยว่าค่าความดันที่เรียกว่าเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสูงก็คือ high normal อคำว่า high normal เนี่ยก็คือ140นี่ยังโอเคอยู่นะคะเพราะเพิ่งจะมาปรับค่าความดันสูงก็คือทั้งตัวบนและตัวล่างปรับขึ้นค่ะนะคะเมื่อก่อนถ้า140โดนแล้วโดนเรื่องของยาลดความดันไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันค่ะค่าความดันโลหิต สูงนะคะแปลว่าสูงเกิน140และตัวล่างสูง,สงเกิน90นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกเลยว่าถ้าเป็นค่าความดันโลหิตสูงสิ่งที่คุณหมอกลัวมากที่สุดจะมีคำหนึงที่คุณหมอบอกว่าค่าความดันถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงกินยาแล้วกินยาตลอดชีวิตนะอ,อันนี้เขาจะบอกไว้สำหรับคนที่เป็นความดันเพราะโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ,<ฮ>ะแล้วถ้าหากว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะสมองของมนุษย์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะละเอียดอ่อนมากอ,มอยู่ๆคุณจะนึกว่าอยากจะผ่าเข้าไปแล้วก็ไปไปดูดไปอุดในสมองอะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบางครั้งบางที่บางจุดเนี่ยคุณไปแตะมันก็คือเป็นระบบ เขาเรียกว่าเชื่อมโยงด้วยระบบประสาททั้งหมดแล้วก็บางครั้งบางทีการแตกมันอยู่ข้างในของเนื้อสมองนะคะก็ส่งผลให้เกิดอาการอมารัอมพฤกษ์อัมพาตหรืออาการที่เรียกว่าบางคนที่เรียกว่าเจ้าหญิงนิตราเจ้าชายนิตรากลายเป็นคนที่นอนเฉยๆแต่หัวใจยังเต้นอยู่เพราะฉะนั้นอาการโรคนี้น่าก,กลัวมากที่สุดนะคะต้องกายภาพต่อเนื่องต้องรักษาต่อเนื่องและชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอน มันอันนี้คือจุดที่บอกว่าทําไมคุณหมอถึงบอกถ้าคุณเริ่มกินคุณต้องกินไปตลอดชีวิตอนอกจากว่าคุณจะปรับวิถีชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ,ะกินอาหารควบคุมอาหารอะไรที่ส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงเกิดไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องเลี่ยงอาหารอะไรที่ช่วยลดในเรื่องของความดานันลดในเรื่องของไขมันเราก็ต้องกินอันนั้น<ะ>แล้วที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆก็คือการออกกําลังกาย นะคะต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดแล้วช่วยลดความดันโลหิตสูงอ,อาหารที่ทําให้ความดันขึ้นค่ะกลุ่มเคมกลุ่มโซเดียมนะคะผงชูรสผงปรุงรสเออกลือทั้งหลายเนี่ย ต้องเลี่ยงต้องลดคือไม่ได้ใช่ว่ากินกลุ่มนี้เราจะต้องเป็นไตยอย่างเดียวนะคะความดันก็ด้วยใช่ไหมพี่เอ๋แล้วโรคความดันโลหิตสูงก็จะสัมพันธ์โดยตรงกับโรคไตคะ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นความดันโลหิตสูงนานๆไตก็ทํางานหนักไปด้วยนะคะแล้วพอไตทํางานหนักก็มีโอกาสาที่จะเกิดสภาวะไตวายอ,อย่างแฟนรายการของเราท่านหนึ่งพี่พรนะคะที่บอกว่า เป็นโรคไตแต่ก่อนจะเป็นโรคไตเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรือ้อรังมานานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆก็ขาบวมใช่นะคะพอหมอไปตรวจเขาบอกว่าโอ้คุณเป็นโรคไตแล้วคุณต้องล้างไตแล้วคุณต้องฟอกไตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอุ้ยก็เป็นแค่ไขมันเป็นแค่ความดันหมอจ่ายยามาก็จบไม่ใช่ค่ะ นะคะเพราะว่าขนาดที่ทางคุณนงลักษ์เองก็ได้รักษาพยาบาลด้วยการกินยาลดไขมันกินยาเกี่ยวกับเรื่องของลดความดันโลหิตสูงแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการปวดศีรษะบริรเวณท้ายทอยแต่พอมาท,นทานถังเช่าค่ะถังเช่ามีสรรพคุณในเรื่องของการปรับสมดุลทําให้เลือดลมเนี่ยมันหมุนเวียนได้สะดวกดีมันเติมออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะคะก็เลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อย เพราะออกซิเจนได้รับการสูบฉีดเข้าไปเต็มที่นะคะแล้วก็ไปฟอกเลือดฟอกที่ปอดจากโลหิตด,ดำเป็นโลหิตแดงนำพาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมองก็ทำงานได้เป็นปกติก็สุดชื่นขึ้นนะคะเลือดลมเดินได้สะดวกอวัยวะต่างๆก็กลับมาทำงานได้แข็งแรงเป็นปกติดีคุณนงรักก็บอกว่าเดี๋ยวนี้อาการปวดศีรษะ ไม่มีแล้วโอ้แลนอนหลับได้ดีนอนหลับสบายขึ้นทํางานได้อย่างกระฉับกระเฉงแล้วที่สําคัญพอเอาตัวเองไปหาคุณหมอนะคะซึ่งก็คุณหมอก็มักจะตรวจนัดตรวจเนี่ยแหละสเดือนครั้ง2เดือนครั้งก็แล้วแต่อาการเนี่ยอยู่ในช่วงเฝ้าระวังขนาดไหนอย่างคุณนงลักษณ์เอดูว่าจากอายุเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะแค่49ใไขมันความดันเนี่ยก็น่าที่จะอยู่ใน ระยะของการเฝ้าระวังก็อาจจะ3เดือนไปตรวจครั้งหนึ่งพอไปตรวจปรากฏว่าค่าของไข่มาในเลือดตัวไม่ดีก็ลดลงอันนี้เป็นข่าวดีมากในขณะเดียวกันค่ะความดันก็ลดลงด้วยถึงขั้นที่คุณหมอยอมที่จะ ปรับลดยาให้ถือว <ะ S 1> ลล่าข่าวดีมากนะคะนะกับการได้ลดยาลงนะดังนั้นหลายท่านบอกว่าทายังไงล่ะกินแห่งเช่าแล้วเลิกกินยาหมอได้เลยไหมไม่ได้นะคะเราไม่แนะนําแบบนั้นเนาะพี่เอ๋ให้ทานควบคู่กับการรักษาพยาบาลของคุณหมอกับโรงพยาบาลที่คุณไปหาอยู่เป็นประจําคือทานไปแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือควบคุมอาหารแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าคุณกินแห่งเชา่าควบคู่ไปด้วยนะคุมอาหารด้วยออกกําลังกายจะแขวงแขะหรือทําอะไรก็ตามแล้วมันสามารถควบคุมเรื่องของระดับความดันควบคุมน้ำ ตาลได้ดีปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นอยู่คุณสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณควบคุมได้นะ,ะนี่แหละคุณจะมีข่าวดีแบบนี้ที่คุณหมอจะลดยาหรือท้ายที่สุดแล้ว คุณอาจจะต้องไม่ต้องกินยาเหล่านั้นอีกเลยค <c oughs> ือวันนี้นะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้อยากจะจ่ายยาให้เราเยอะแยะมากมายท่านรู้ค่ะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลต่ออวัยาวะไม่ว่าจะเป็นตับหรือว่าไตาเพราะว่ากินยาเข้าไปรักษาหนึ่งอาการแต่อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆตามมานะคะมันการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายยาเนี่ยจะเป็นความสุขของคุณหมอมากแต่เน <c oughs> ื่องจากว่าคนไข้มักจะไม่ทําตามที่คุณหมอบอกหรืออาจจะ ไม่มีเทคนิคในการไปดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่ควรน่ยนะคะก็เลยทําให้พอไปหาแต่ละทีค่าตัวนี้ขึ้นคุณหมอก็เลยต้องเพิ่มยาเพิ่มยานะคะเบาหวานคุมไม่ได้คุณหมอก็เพิ่มยาเปลี่ยนตัวยาความดันลดไม่ได้ก็เพิ่ม็นงตัว3<า>ตัวคือมันก็กลายเป็นว่ายาแทนที่จะทานสัก3าเม็ดก็ทานกันเป็นกำกำันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกนะคะว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะมีสุขภาพดี ก็ทันทางเช่าคู่พัวการรักษาแบบปกติแล้วถ้าหากว่าผลเลือดดีขึ้นอาจจะเจรจาคุณหมอคุณหมอคะลดยาได้ไหมคะแต่ให้คุณหมอเป็นคนสั่งนะคะคุณหมอพอเห็นเออความดันลดลงยาความดันไม่ต้องกินคุณหมอเห็นว่าไขมันลดลงยาไขมันอาจจะลดลงแทนที่จะกิน1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดก็พอแต่ต้องเป็นคำสั่งของคุณหมออย่าลดเองโดยพละการเป็นอันขาดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย ค่าของเลือดถ้ามันแข่งม,มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะค่ะมาถึงโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เมกัลาพลัสค่ะตัวที่คุณนงลักษณ์ทานก็คือตัวนี้นะคะเมกัลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลค่ะเป็นขวดขนาดใหญ่เพราะว่าตั้งใจเลยว่าอยากจะให้1ขวดนี้นะคะสามารถทานได้1เดือนพอดีสําหรับคนที่ทานเพื่อบํารุงร่างกายหรือว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่ต้องการบํารุงนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะ1ขวดทานได้1เดือนคือปกติแล้วขวดนี้ราคาอยู่ที่6 6,000บาทนะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1แถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา6,000บาทค่ะแล้วเพิ่มความคุ้มค่าเข้าไปอีกนะคะเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ2ชุดค่ะ2ชุดก็คือจะได้เมกะลาพลัสขวด120แคปซูลนี้นะคะทั้งหมด6ขวดไปเลยค่ะแล้วราคาลดลงอีกนะคะเหลือเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆค่ะ6ขวด 10,000บาทนะคะเราได้รับของแถมถึง3ชิ้นด้วยกันของแถมชิ้นแรกเลยค่ะก็คือตัวเมกัลลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่า1กล่องนะคะ1กล่องนี้บรรจุทั้งหมด1 0ซองค่ะราคาปกติกล่องนี้อยู่ที่490บาทถัดมาค่ะก็คือตัวเมกัลา plus ขวดบรรจุ60แคปซูลนะคะราคาปกติของขวดนี้ค่ะอยู่ที่3,500บาทเป็นขนาดพกพานะคะและสุดท้ายก็คือตัวเมกัลลาเฮอร์เบิลค่ะเครื่องดื่มถังเช่าผสมสมุนไพรนะคะ1กล่องมี10 5ซค่ะนะคะราคาปกติของกล่องนี้อยู่ที่1,800บาทเรามาจัดรวมกันแบบนี้3ชิ้นแบบนี้แถมให้ไปเลยฟรีๆนะคะในมูลค่ารวมกันกว่า5,000บาทสำหรับผู้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสครบ10,000บาทได้รับของแถม3ชิ้นไปเลยชุดนี้เป็นชุดที่บอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะคะได้รับการตอบรับดีมาก เพราะว่าคุ้มค่าที่สุดดังนั้นถ้าจะสั่งซื้อแนะนําชุดนี้เลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะแล้วถ้าบอกว่าอยากได้ชุดใหญ่ทานกันทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆทานด้วยหรือลูกๆสั่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันก็แนะนําว่าให้สั่งซื้อครบ25,000บาทค่ะเพราะว่าเมื่อคุณสั่งซื้อครบ25,000บาทคุณจะได้รับของแถมนะคะเป็นชุดว่านพญาแห่งเช่า1กล่องค่ะ มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันนะคะจะเป็นชุดโกหรือว่าชุดไดมอนมูลค่ากล่องละ4,000บาท เราแถมให้ไปเลย1กล่องฟรีนะคะเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทค่ะวิธีการสั่งซื้อแนะนําแบบนี้ค่ะก็จะคุ้มค่ามากๆก็คือซื้อชุด10,000บาทได้รับของแถม3ชิ้นนะคะ10,000บาทที่2ค่ะคุณได้รับของแถมอีก3ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นไปแล้วนะคะตามโปรโมชั่นที่넷ได้แจ้งไปแล้วทีนี้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก5,000บาทค่ะก็รวมได้ยอด2 5 0 0 0บาทก็จะได้รับไปเลยกล่องสีแดงๆแบบนี้บอกได้เลยว่ามีจํานวนจำก าศนะคะยิ่งไกลสิ้นปีแบบนี้ค่ะตอนนี้ใครดีมากะนะคะใกล้จะหมดเลยทีแล้ว,ลวค,คือต้องบอกเลยนะคะใครอยากจะครอบครองจะเอาไว้ดูจะเอาไว้แจกนะคะ มีจำนวนจำกัดใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าหมดเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาจาัดตัวโปรโมชั่นแจกบ้านบางท่านในอนาคตอาจจะเหลือแค่คนละขวดนะ,ะใช่ค่ะ <laughs> ต้องบอกจริงๆ <มา S 1> นะคะเพราะว่าอยากที่จะแจกให้แต่ละท่านเนี่ยได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าจากสถานีเห็ดเนี่ยเป็นถังเช่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราเนี่ยเลี้ยงนะคะให้เขาเติบโตเหมือนกับในธรรมชาติ <laughs> ก็คือเติบโตบนมแมลงดักแด้ออกแกนิกต้องบอกว่าเป็นดักแด้ที่สะอาด ปลอดภัยนะคะมีงานวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าช่วยในเรื่องของการกินแล้วขยายหลอดเลือดแล้วมีโปรตีนวิเศษเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเอาไปเสริมสร้างฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนในร่างกายทั้งหลายเนี่ยจะ ผลิตแล้วก็จะสร้างได้ก็ต้องได้รับโปรโตีนซึ่งโปรโตีนจากถังเช่าเป็นโปรโตีนที่ค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็บริสุทธ<ช>ิ์มันสามารถที่จะไปใช้ผลิตฮอร์โมนได้เป็นอย่างดีค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเวลาของดวงชะตาค่ะสนับสนุนโดยเมกกะร่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกะ่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ เมกกะ plus ขอดีแอนลิ้นจือแคปซูลทังเช่าแท้ผสมเห็ดลิ้นจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจำนวนจำกัดโทรด่วนตอนนี้ที่020263586 020263586 Os, เมกกราเฮอร์เบลส์ครื่องดื่มสมุนไพรผสมทังเช่าราคาปกติ1,800บาทพิเศษโปรโมชั่นช่วงแนะนำซื้อ1กล่องแถม1กล่องสั่ง2ชุดรับทันทีกระติกเก็บความร้อนมูลค่า500บาทฟรี1ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง3,600บาทจากราคาปกติ7,700บาทโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026- 3 5 8 6 เมเกอร์แลคคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟาคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,960บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 026 3586 02 026 3586 Mega Plus Cordy and ลินจือแคปซูลทงังเชา่าแท้ผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาท พิเศษช่วงแนะนําซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคา12,000บาทเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกจํานวนจํากัดโทรด่วนตอนนี้ที่02-026-3586 02-026-3586 สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจืดผลิตจกากทังเช่าแทร้อยเปอร์เซ็ตติดตามกันในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของดวงชะตานะคะถ้าพูดถึงเรื่องของ ใกล้วันสิ้นปีจะขึ้นสู่ปีใหม่แน่นอนหลายคนจะมีการวางเป้าหมายในชีวิต <c oughs> วางแผนกันค่ะถ้าเทคนิคของพี่เจเอเนี่ยคือนัดจะฟังมาตลอด <c oughs> อย่างที่พี่เอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเทคนิคในการวางเป้าหมายชีวิตที่เราจะสามารถเดินไปตามเป้าหมายนั้นพี่เอมีสมุดศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ สมุดบันทึกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เอจะเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเอเป็นคนที่ชอบเขียนโน้ตสมุดโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะคิดกันสมุดบันทึกที่ไม่มีอะไรอยู่ในเล่มนั้นเลยก <laughs> ็เป็นกระดาษเปล่าๆว่างๆนะคะเส้นก็ไม่มีมเอก็จะมาเขียนหน้าหน้าปกคือเปิดเข้ามาแล้วเป็นปกในก็เขียนว่าสมุดบันทึกศักดิก์สิทธิ์สิ่งที่เขียนในสมุดบันทึกเล่มนี้เกิดขึ้นจริงทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเขียนเราจะคิดดีมากเลยนะคะคิดให้มันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วก็เขียนเข้าไป <Yeah. S 1> เช่นบอกว่ามีรายได้เท่านี้นะคะในปีนี้ก็จะเขียนเราจะเขียนไปหรือว่าทำอันนี้แล้วประสบความสำเร็จสิ่งนี้ได้รับความช่วยเหลือคือมันจะเขียนเป็นเหมือนกับว่าเป็นการกำหนดเหมือนเวลาคุณจะไปสวดมนต์แล้วก็อธิษฐาน <Yeah. S 1> ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือการกำหนด เขาเรียกว่าเป้าหมายของจิตใต้สำนึก ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการที่จะให้เกิดความสําเร็จเนี่ยคืออะไรนะคะและเป้าหมายของมนุษย์เอกก็จะวางไว้ค่ะว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกัน1นนะคะจะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักตัวเกีเ่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับตัวเองรวมไปถึงนะคะ าการออกกําลังกายการที่เราจะไปสู่เป้าหมายในเรื่องของสุขภาพที่ดีได้เนี่ยอันนี้คือเป้าหมายตัวเองมันต้องกําหนดแผนย่อยเพื่อที่จะไปบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองมีอะไรบ้างต่อมาค่ะ จะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินอันนี้รวมไปเลยนะคะยกตัวอย่างว่าจะเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับเตรียมตัวกเกษียณอายุต้องเขียนไปเลยหรือว่าจะมีบ้านหนึ่งหลังมูลค่าเท่าไหร่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคือต้องเห็นภาพเขียนและต้องเปนห็น,น,นภาพนะคะรู้ก่อนบ้านนี้มีมูลค่าเท่านี้แล้วเราค่อยมากำหนดวันเวลาที่จะทำให้มันสำเร็จนะคะ แล้วก็เป้าหมายต่อมาค่ะจะเป็นเป้าหมายเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเอมักจะชอบศึกษาเรียนรู้บางคนบอกว่าอ่านหนังสือว่าละเล่มเห็นไหมคะบางคนบอกว่า,าพูดภาษาได้มากกว่าภาษาไทยเช่นสามารถพูดสังกฤษพูดภาษาจีนได้เป็นอย่างดีอะไรแบบเนี้ย มันก็จะเขียนลงไปในเป้าหมายด้านการศึกษาต่อมาเป้าหมายเรื่องท่องเที่ยวค่ะ,ะประเทศไหนที่คุณอยากไปโอ้ี่ปุน่นเมืองฮอกไกโดจะไปดอูอะไรนะดอกลาเวนเดอร์ในทุง่งโทมิตะในฤด,ดูร้อน<ะ><ะ>คือระบุไปแบบนี้เลย<ะ>เราจะได้รู้ว่าเว้นี้ใกล้หน้าร้อนนะ,ะไปอย่างนี้แล้วถ้าจะไปทริปแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ามันจะเป็นเห็นเป็นภาพเป็น,นชั้นตอนว่้ทำยังไงเราถึงจะได้ไปสู่เป้าหมายนั้นส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นเป้าหมายอีกหนึ่งด้านเพื่อสังคม นะคะในชีวิตนี้ถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง<ม>เขาเรียกว่าจิตใจอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่ามีพลังในการส่งไปสู่จักรวาล<ม>หรือว่าสู่สังคมเราก็บอกว่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะด้านจะบอกว่าด้านศาสนาก็ได้<ม>นะคะสังคมสิ่งแวดล้อมมีโอกาสที่จะช่วย<ม>จะทาบุญจะทําในเรื่องอะไรนี่ก็คือเป็นเป้าหมาย5ด้าน เขียนออกมานะคะอย่าแค่คิดแล้วกล้าเขียนบอกขนาดกล้ายังไม่กล้าเขียนเลยอ่ะแล้วจะสําเร็จได้ยังไงเขาถึงได้บอกว่าเริ่มต้นสั่งอธิษฐานนั่นคือสิ่งที่ปรารถนา,าและสิ่งที่จะต้องขจัดออกไปก็คือความคิดในแง่ลบอุยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่กล้าเขียนเอจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่เอเขียน ล้วนแล้วแต่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเขียนก็สามารถเป็นจริงได้เช่นกันค่ะค่ะอันนี้ฝากไว้นะคะบางคนบอกว่าใช้วิธีคิดอย่างเดียวได้ไหมพี่เอบอกว่าการเขียนนี่แหละมันเป็นการบันทึกแลวมันมีหลักฐานแล้วถ้ามีรูปแปะลงไปได้ว่าโอเนี่ยแบบบ้านในฝันนะคะเมืองในฝันไรโทมิตะแปะเข้าไปภาษาจีนฉันพูดได้ดีจับมือกับแจ็คหมาแล้วก็พูดภาษาจีนใช่ไหมคะมันก็ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจที่มากขึ้นแบบเป็น พลังแบบพันเท่าร้อยทวีอ่ะใช่นะคะ,ะมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมที่ฝากดวงไว้ค่ะท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีบอกว่า<อ>เกิดวันพุธท,ที่9เมษายนค่ะปี2512นะคะเกิดช่วงเวลา10นาิกา29นาทีค่ะคําถามที่ฝากไว้นะคะอยากจะทราบเรื่องของครอบครัวนะคะถามว่าจะได้พึ่งพาลูกๆไหมนะคะการเป็นอยู่ของชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะและ ครอบครัวใหม่เนี่ยจะดีไหมตอนนี้เป็นไม้มาหลายปีแล้วค่ะการคา้าขายธุรกิจจะดีไหมแหมจะดีจะดีจะดีไหมทุกอย่างเลยค่ะพี่เอ๋แล้วจะดีจริงไหมเดี๋ยวให้พี่เอ๋ตอบให้นะคะฝากรูปถ่ายมาให้ช่วยวิเคราะห์โหงเฮงให้ด้วยค่ะค่ะก็พื้นฐานดวงชะตาของคุณรัชนีนะคะปี2512ค่ะตรงกับปีระกาค่ะนะคะพื้นฐานดวงปีที่เกิดปีระกาเดือนที่เกิดเดือนมโรงวันที่เกิดตรงกับวันขานแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามมะเส็ง นะคะในพื้นดวงมีสมพงในดวงชะตาหนึคู่ค่ะก็คือปีที่เกิดกับยามที่เกิดสมพงกันที่เรียกว่าฮะในดวงชะตาเนี่ยมี1คู่มีเกื้อหนุนในดวงชะตาอีก1คู่ค่ะก็คือปีที่เกิดกับเดือนที่เกิดเกื้อหนุนกันแล้วมีทั้งเสือทั้งมังกรไม่มีชงในดวงชะตานะคะในพื้นดวงเป็นคนใจใหญ่กล้าเสียงกล้าตัดสินใจมแม้ว่า ปีที่คุณเกิดจะเป็นคนปีไก่หรือว่าปีระกาแต่เป็นคนกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจเห็นไหมคะลักษณะจมูกกับปากเขาบอกว่าผู้หญิงปากกว้างจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง mm hmm. เวลาเจรจาเนี่ยก็คือเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโต นะคะจมูกกับปาก <ฮะ S 2> เขาบอกจมูกคือมังกรปากคือท้องทะเลถ้าหากว่าปากกว้างคือท้องทะเลมันกว้างใหญ่มังกรเนี่ยแหวกไ่าย,ยังไงก็หาอาหารได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดี<ฮ>ะนะคะแต่ถ้าหากว่าบางคนจมูกใหญ่ปากเล็ก <ฮะ S 2> เขาบอกเป็นคนที่มีความคิดใหญ่แต่ว่าท้องทะเลที่ให้แหวกไห้อะ่ะมันน้อยเพราะเวลากว่าจะหาเงินได้ <ฮะ S 2> มักจะเป็นเบีย้ยหัวแตกหรือว่าค่อยๆสะสมทรัพย์ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสว่าไปเป็นในหน้าเป็นเจราจาแล้วก็เรื่องใหญ่สําเร็จสามารถที่จะทําได้นะคะสาหรับพื้นฐานดวงชะตาปีนี้นับจีน50ินะคะอายุไม่ได้เข้าเคราะห์ปีนี้ก็ไม่ใช่เป็นปีชงชแต่เป็นปีที่ไม่เกื้อนหนุนในดวงชะตาอาจจะรู้สึกว่า,ามันดีไหมยังไม่ค่อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเป็นปีหน้าเป็นต้นไปอายุก็ไม่ได้เข้าเคราะห์ปีก็ไม่ได้ชงมีโอกาส ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าถามว่าจะมีแฟนใหม่ไหมจะมีครอบครัวใหม่ไหมภายในปีหน้าหรือไม่เกิน2ปีข้างหน้ามีเกณฑ์จะเจอคู่ใหม่นะคะ2ปีข้างหน้าเป็นอย่าง ช้านะคะมันในช่วงปีหน้าอาจจะเริ่มต้นโครงการใหม่อาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในาชีวิตเขว่ามีแล้วดีไหมคะพี่เอ๋คือต้องบอกนะคะจุดเดินอายุนับจาก51ย่างขึ้นเดินอยู่บริเวณเหนือริมฝีปากบนนะคะนะแล้วเหนือริมฝีปากบนเป็นตำแหน่งที่ดีของคุณรัชนี51 52 53 54 55 5ปีค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสเจอคนใหม่ที่เข้ามานะคะก็ดูให้ดีถ้าหากว่าเป็นต่างชาติน่าจะดีด้วยก็ดูหน่อยละกันเพราะเดี๋ยวนี้ต่างชาติอยากจะมีแฟนเป็นหญิงไทย <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยรถนิยมจะชอบหรือเปล่านะคะาว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีไหมคือถ้าดูตามง่เฮงเห,งหนื่อยเป็นผู้หญิงเก่งก็เหนื่อยคือมีทั้งเสือทั้งมังกรชีวิตให้อยู่นิ่งๆเฉยๆก็อยู่ไม่เป็น แล้วก็กล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจก็เลยบอกนะคะว่าคนที่กล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจเวลาทำเนี่ยผลจะตอบรับคาดหวังว่าจะได้ก้อนใหญ่ด้วยแต่อย่างที่บอกว่าเวลาไปทําในช่วงที่เรามีเคราะห์ะเวลามันสูญเสียก็สูญเสียหนักด้วยคือเวลาเจ็บก็เจ็บหนักเวลาได้ก็ได้เยอะเหมือนกันะนะคะมันสิ่งที่จะบอกก็คือว่า ถ้าอะไรที่เสี่ยงมากคิดให้มากๆในการที่เราจะคิดจะตัดสินใจและโดยพื้นดวงก็เป็นคนละเอียดละออดีอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ว่าพิจารณาให้ละเอียดแต่โอกาสที่ดวงจะมีโชคใหญ่หรือจะมีเงินต่อไปในอนาคตมีค่ะ,คะเอา51อย่างขึ้นเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะ ค่อยๆดีขึ้นนะคะพึ่งพาลูกๆได้ไหมคะพี่เอติ่งหูมองไม่ค่อยเห็นน,ะน่ะเนาะไดูแล้วไม่<ด><ด>น่าจะแทบจะไม่มีติ่งหูดูน้อยมากนะคะชีวิตนี้ต้องดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองชีวิตมักจะถูกเบียดเบียนจากคนรอบข้างมารับสายคุณผู้ชมกันบ้างนะคะเปิดสายรับสายกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์0 6 4 5 5 3 2 2 8 5นะคะ0 6 4 5 5 3 2 2 8 5ค่ะ ตอนนี้มีสายมารอแล้วนะคะคุณสุนทรีค่ะสวัสดีค่ะสุรีค่ะคุณสุรีนะคะสุรีค่ะคุณสุรีเหรอคะเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมกราคมสองสี่เก้าศูนย์เวลาตีห้าสามสิบปีคุณค่ะสองสี่เก้าศูนย์นะคะค่ะตีห้าสามสิบค่ะปีกุะอ๋อถ้าเอกดูตาม ดวงจีนนะคะคุณสุรีค่ะ <tick., S 1> ก็เกิดก่อนตรุจีน <tick. S 1> ก็ยังเป็นปีจออ๋อค่ะนะคะคปีจอแล้วก็เป็นเดือน12ของจีนก็เลย <to S 1> <Area. S 2> ตรงกับเดือนฉลูแล้วก็วันที่เกิดตรงกับวันมะเสงส่วนยามที่เกิดตรงกับยามเถาะค่ะใน <to S 2> <ผ plead. S 1> พื้นดวงมีเกื้อหนุนในดวงชะตาหนึ่งคู่นะคะปีเกิดกับยามเกิดเกื้อนหนุนกันมีสมพง์ในดวงชะตาอีก1คู่ค่ะก็คือเดือนเกิดกับวันเกิด สมพงศ์กันไม่มีชงไม่มีขัดแย้งในดวงชะตาค่ะแต่ว่ามีนักสัตว์เจ้าทุกในดวงชะตาสองตัวก็เป็นคนที่มักจะห่วงคนอื่นซะจนเอาเรื่องคนอื่นมาปวดหัว <c oughs> นะคะปีนี้นับจีนเจ็ดสิบสองเข้าเจ็ดสิบสามก็ปวดหัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปีนี้ <c oughs> นะคะก็มีปัญหาจากเพศตรงข้ามนำเรื่องร้อนใจมาให้หรือเรื่องที่เสียสตังค์ไม่คาดฝันนะคะ <Yeah. S 1> ท่นี้จะถามว่าสุขภาพต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ผ่าตัดนู่นผ่าตัดนี่ไปเรื่อยต่อไปนี้ต้องมีผ่าตัดอะไรอีกไหมคะถามว่าเกณฑ์ของการผ่าตัดเอาถามนิดหนึ่งที่บ้านของคุณสุรีเตาไฟกับซิงน้ําเรียงกันไหมคะไฟไฟกับซิงน้ำํำไฟกับน้ํามันเรียงกันเป็นในระนาบเดียวกันไม่ไม่หรือว่าเป็นรูปตัวแอล อย,อย่างทั้งน้ําอยู่หน้าบ้านแต่ว่าเตาไฟนี่อยู่ติดกับผนังบ้านพูดถึงสิงน้ํานะคะไอ้ที่ล้างจานนะคะที่ล้างจานคนคนละที่กันค่ะนะคะก็คือหนึ่งอันดับที่หนึ่งซิงน้ํากับเตาไฟห้ามอยู่ในระนาบเดียวกันหรือระนาบที่เป็นเตาก็ห้ามไปมีก๊อกน้ําไปมีเครื่องกรองน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นล้างจานล้างมืออะไรต่างๆเนี่ย ก็ห้ามไปวางอยู่ใกล้ๆกันกับไมโครเวฟอะไรแบบนี้นะคะอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้วางใกล้กันให้เลี่ยงระหว่างน้ํากับไฟอันดับที่1ก่อนนะคะสําหรับลวงจุ้ยก็กลับไปสํารวจดูถ้าไม่มีนะคะแล้วอายุตอนนี้เนี่ยมันพ้นในเกณฑ์ของการเข้าเคราะห์เนี่ยไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าจะต้องมามีผ่าตัดอีกไหมไม่มีแล้วค่ะก็จะไม่มีอะไรที่จะหนักๆแล้วแล้วสิ่งที่อยากจะฝากบอกก็คือว่าเนื่องจากพื้นดวงเนี่ย คิดมากเครียดมากนะคะมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่แบบความเจ็บป่วยในเรื่องคล้ายๆแบบเดิมมันมักจะเกิดแล้วเกิดขึ้นซ้ําแล้วผ่าอะไรไปบ้างคะคุณสุรีอก็ผ่าข้อลูกใช่ไหมแล้วก็มีผ่าลิซีดวงมีเปลี่ยนข้อเขา่าแล้วหลังสุดก็คือ,อทางฝึกเกาะที่ข้อมืออ๋อค่ะ อันนี้อันนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆถ้าจะผ่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุยืนๆต้องมีอีกหนึ่งอย่างนะคะผ่าเลนตาอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะสองข้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอจะบอกเลยว่ามันเป็นการผ่าเบสิกมากค่ะหนึ่งผ่าท้องคลอดลูกเบสิกมากค่ะนะคะมีข้อเข่าที่จะกลัวซะหน่อยแต่ว่าหลังจากผ่าก็ดีถูกไหมคะใช่ค่ะนะคะเดินเหินสบายมาก เดินดีขึ้นค่ะ,ะ,คะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีผ่าพังผืดเกาะที่ข้อมือค่ะพังผืดเกาะที่ข้อมือเอจะบอกเลยว่าถ้าทานถังเช่าอาการนี้ไม่เป็นแล้วค่ะจะไม่เจ็บเลยปัจจุบันทานอยู่ไหมคะเริ่มทานทั้งทั้งทังจะทานได้ครั้งแรกค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ทานเมกอลาเฮอร์เบอร์ไปก่อนอ๋ค่ะ,คะ เราก็มาทานถังเช่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลจากนี้ไปไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆที่บอกเล็กๆน้อยๆอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะไม่มีผ่าตัดใหญ่ๆเลยมันมันน้อยมากนะคะสาครั้งแล้วคุณเอกค่ะสิาครั้งเลยเหรอก็เข่าก็สองข้างใช่ไหมคะเข่ามือก็สองข้างหรือเปล่าเข่าข้างเดียวแต่ตาต้อกระจกสองข้างนั่นแหละค่ะอย่านับครั้งขนาดนั้น ทั้งหมดนะสิบสามครั้งแลวค่ะจะเอาใจไปจดจ่อกับเรื่องของการผ่าตัดบางนี้จากนี้ไปจดจ่ออยู่ที่เรื่องของสุขภาพดีนะคะค่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคุณสุรีเป็นคนลางสังหณ์ดีพอไปจดจ่อมันดึงดูดเงี้ยมันกลัวจะไม่แม่นใ่คะนะคะทีนี้ จะขายอันหนึ่งจะมีโชคลาภอย่างเป็นในหน้าขายที่ดินบาาาา้างๆๆไหมคะหรือว่ามีโชคลาภอย่างอื่นไหมคะพื้นดวงนี้เป็นในหน้าขายที่ดินได้ค่ะนะคะเป็นในหน้าได้เป็นตัวแทนอะไรก็ได้นะคะ,ค,ะคนเนี่ยจะเชื่อถือในสิ่งที่เราแนะนําในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเราเป็นคนที่มักจะเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะคือคิดจะยิ่งกว่าคนจะซื้อของซะอีกอะ่ะค่ะทำได้ค่ะนะคะ,คะมีโอกาสจะได้ก้อนโตจากเรื่องนี้ ก็อีกไม่นานเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณสุรีค่ะก็ถามของลูกนิดได้ไหมคะไม่ทันจริงๆพดีเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันด้วยดวงประจําวันนะคะถ้าตามหลักโหราศาสตร์จีนคือเปลี่ยนวันแล้วนะคะเข้าสู่วันใหม่แล้วตรงกับนักสัตร์อะไรคะพี่เอ๋ก็เปลี่ยนตั้งแต่23นาฬิกานะคะบางท่านบอกว่าทําไมเปลี่ยนยนี่สิบสามเพราะวเที่าืยามของจีนยามแรกค่ะจะเป็นตั้งแต่23นาฬิกาซึ่งยามแรกจะเป็นยามชวดนะคะสําหรับวันใหม่ที่เปลี่ยนค่ะเป็น วันมะโรงนะคะสำหรับวันมะโรงค่ะก็จะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีชวดสมพงกับคนที่เกิดปีวอกแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีระกาแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงกับคนที่เกิดปีจอแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีเถาะนะคะเพราะฉะนั้นปีจอกับปีเถาะทําอะไรต้องระมัดระวังในวันมะโรงค่ะค่ะ เรื่องของสุขภาพสําคัญนะคะเพราะสุขภาพที่ดีนั้นเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองค่ะแล้วถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้นึกถึงเมกัล่าเมกัล่าพลัสเมกัล่าเฮอร์เบิร์และเมกัล่าคอฟฟนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการจุดวัดดวงข่าวแล้วพี่เจเอ๋อุณารินกิจไพบู์ทวีดิฉันนาาัฐธาแรมวิโร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ